เป็นการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะคะที่มีแค่จักรยานคันเดียวก็พอแล้วค่ะทำให้ตอนนี้การปั่นจักรยานกลายเป็นกิจกรรมสุดโปรดของปอยตรีชดาว่างเมื่อไหร่ก็จะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆออกไปขี่จักรยานกันนะคะแต่เพราะช่วงก่อนหน้านี้มีโควิด -19 สนามปั่นก็เลยต้องปิดบวกกับงานถ่ายหนังก็ยังไม่มีปอยเลยใช้โอกาสนี้ลงเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะภาควิชาประสาทวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งใจเรียนจดเลคเชอร์สุดๆจนเรียนจบภายในเดือนเดียวนะคะซึ่งเธอบอกว่าเลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าสนใจเรื่องจิตวิทยาค่ะที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตได้แถมยิ่งเรียนยิ่งสนใจนะคะตอนนี้มีแพลนต่อด้วยจะไปเรียนต่อด้านพันธุกรรมวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มอีกค่ะแต่พอได้เรียนปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เกิดการหลงใหลเลยแล้วก็เราได้เห็นเลยว่าโครงสร้างเชิงประสาทวิทยาศาสตร์อะค่ะเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นอะไรที่มีเหตุแล้วก็มีผลในเชิงการทำงานในเชิงชีววิทยาเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าเราเข้าใจมันอะเราจะสามารถเอามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตปรับใช้เยอะมากเพราะมันเป็นดีเทลเล็กๆอะค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการนอนหลับและการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ไปถึงแม้ว่าจะเรียนจบแล้วนะคะของประสาทวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ก็มีแพลนที่จะเรียนต่อในมหาบัณฑิตศึกษาต่อเลยอะค่ะแต่ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งค่ะส่วนก่อนถ่ายหนังกำลังภายในที่สาวปอยไปร่วมแสดงที่จีนยังไม่มีกำหนดถ่ายต่อเร็วๆนี้นะคะถึงจะอยากปิดกล้องกันให้เร็วที่สุดแต่ไม่มีการเร่งถ่ายยังรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติแบบจริงๆค่ะเพราะว่าในกองเนี่ยมีทีมงานหลายฝ่ายคนเยอะมีหลายชาติด้วยนะคะซึ่งปอยมองว่าการจัดตารางถ่ายงานให้พอดีเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ควรจะเร่งรัดมากเกินไปเพราะอาจทำให้งานออกมาไม่ดีตามที่หวังรวมถึงเรื่องสุขภาพของนักแสดงและทีมงานก็อาจจะแย่กันไปหมดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วศักยภาพของการทำงานเนี่ยมันก็คือศักยภาพของความแข็งแรงของร่างกายด้วยซึ่งมีขีดจำกัดจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าใจในเรื่องของขีดจำกัดความสามารถของร่างกายมนุษย์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะทำให้ผลงานอะถ้าเราคาดหวังว่าผลงานเป็นหลักอะค่ะเราถ้าเราบริหารจัดการเรื่องนี้ดีๆเนี่ยผลงานอาจจะออกมาดีมากอย่างที่เราคิดก็ได้แต่ถ้าสมมติถ้าเราโหมในการโดยที่มองข้ามขีดจำกัดของร่างกายเนี่ยอาจจะทำให้ผลของงานออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาปอจะทำงานอะไรปอน่าจะดูเรื่องผลของงานมากกว่าล่าสุดค่ะตอนนี้เนี่ยหนังที่จีนที่เธอไปถ่ายทำนะคะก็ถ่ายทำเสร็จไปแล้วร้อยละ80ค่ะก็เลยยังพอเลื่อนถ่ายออกไปก่อนได้เพราะว่าต้องรอความพร้อมจากนักแสดงต่างชาติอีกหลายคนนะคะว่าจะสามารถเดินทางมาถ่ายทำที่จีนได้หรือไม่ช่วงนี้สาวปลอยนะคะเลยได้อยู่ไทยค่ะเรียนหนังสือเพิ่มความรู้ให้ตัวเองไปยาวๆค่ะ